สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกแล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการเทรดนะครับที่ผมเทรดกับโอลิมเทรดในวันนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะก็ผลที่ออกมานะครับก็คือชนะทั้ง2ไม้เลยนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะฮะว่าผมเทรดเนี่ยผมวิเคราะห์จากตรงไหนบ้างวิเคราะห์จากอะไรยังไงนะฮะก็ไม่ได้มาอัดคลิปอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้นะเพื่อให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆกันนะครับก็โอเคผมเพื่อไม่เป็นการรอช้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมเทรดวันนี้ผมเทรดยังไงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆกดจะแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มของผมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอทที่อยู่ภายในกลุ่มมันจะเตะออกนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักมาพูดคุยมาปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ